ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยทำเอาชาวเน็ตฮือฮากันอีกครั้งนะคะหลังมีกระแสข่าวพบแชทหลุดของนักร้องชื่อดังเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะไล่เด็กออกจากวงบัตเตอร์ฟลายค่ะโดยศิลปินบัตเตอร์ฟลายนะคะเจ้าของเพลงฮิตบัตเตอร์ฟลายมารายงานตัวคุณเคยได้ยินเพลงนี้ไหมเขาดังมากเลยนะยอดวิวสูงเลยนะคะมีสมาชิกน้องอั่งเปาน้องซีนน้องไดน้องเบบี้ไมน้องสไมล์นะคะหนึ่งในสมาชิกที่ลาออกก็คือน้องซีนบัตเตอร์ฟลายซึ่งเจนนี่เนี่ยก็ชี้แจงว่าทางค่ายต้องขออนุญาตชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบว่าต่อไปนี้บัตเตอร์ฟลายนะคะได้หมดถ้าสดชื่นจะเหลือเพียงแค่4คนเพราะว่าน้องซีนนั้นตรวจเจอก้อนเนื้อที่เข่าและหมอก็ให้น้องพักการรักษานะคะให้พักไว้แล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องน้องจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดเดินตามความฝันเพื่อรักษาเข่าให้หายขาดค่ะแต่มันไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีแชทหลุดออกมาที่เจนนี่เนี่ยก็คุยกับน้องในค่ายบอกว่าสิ้นปีนี้จะมีการคัดศิลปินออก2คนเหตุผลเนี่ยอยากให้ทุกคนกลับมาทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับหน้าที่มากกว่านี้แล้วก็เป็นเด็กน่ารักเหมือนเดิมจะดูโอ้หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปก็มีสิทธิ์โดนตัดออกทุกคนที่พี่ต้องทำแบบนี้เพราะช่วงนี้พี่ควบคุมทุกคนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็มีหลายคนที่ทำตามใจตัวเองมากกว่าการรักษาโอกาสที่ได้รับต้องใช้วิธีเพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆรุ่นต่อไปลงชื่อรับทราบอันนี้คือเจนนี่โพสต์นะฮะแบบนี้พูดกันในกรุ๊ปนะครับแล้วก็ยังมีต่ออีกว่าส่วนใครที่ไม่มีไฟล้มเลิกความตั้งใจแล้วก็พอเอาแค่คนที่อยากอยู่จริงๆเอาแค่คนที่เชื่อฟังใครไม่ฟังเนี่ยไม่ตามแล้วค่ะทุกคนรอแชร์แป๊บใครจะอยู่ก็ขอบใจใครจะไปนะครับเธอบอกแบบนี้นะฮะซึ่งทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กในสังกัดของเจนนี่ที่ออกไปเพราะว่าลาออกเองหรือว่าเจนนี่เป็นคนไล่ออกไปครับทางทีมข่าวติดต่อไปหาเจนนี่เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ